ไปเลยอ่ะคุยเป็นเพื่อนมึงไงเพื่อนเรื่องมึงเนี่ยเพื่อนเลยควายแอบรถแอบโหลดแอปสี่มาทีกูโทรในโอ้โหมึงอย่ามาพูดว่าไม่แอบคุยเลยแอบรถแอบโหลดแอปอะไรมามึงอย่ามาพูดแล้วว่าแอบไม่แอบคุยอย่าเอาใส่กูให้มันมากเลยนะดานีนหมากลับแล้วนะลูกความใส่คนอื่นควายบ๊ายบายลูกสันดานแบบนี้ไม่เอาอันนี้ไม่มีอะไรเลยได้นิสัยคนอื่นอย่าได้นิสัยนิสัยเหมือนพี่น้องมึงกูก็ไม่เอาเลยไอ้เหี้ยล่านโอ้โหใครจะเบิดมึงไงแล้วพอมาหนูก็คือหนูก็เลิกกลับมาอยู่บ้านเดือนหนึ่งแล้วหนูก็นัดหย่ากับเขาตอนแรกอะหนูนัดไปหย่ากับเขาแล้วตกลงกันเรื่องลูกอะไม่ได้และนี้หนูก็ตอบแบบกลับไปว่าถ้าตกลงเรื่องลูกไม่ได้ก็อยู่แบบนี้ไปแล้วหนูก็บล็อกเฟซไปแล้วนี้เขาก็วันที่เขาป้าวันที่22เขานัดหย่าเพราะเขาเป็นคนทักมาทางผู้ปกครองหนูทางป้าบอกว่าให้นัดหย่าวันที่22ธันวาพอหนูมานัดหย่ากันพอมาถึงหน้าอำเภอหนูเดินลงไปปุ๊บเขาถามถึงลูกว่าลูกเขาอยู่ไหนพอเขาไม่เจอลูกหนูบอกว่าอยู่บ้านอยู่กับยายอยู่กับน้องชายพอเขาไม่เจอลูกเขาก็พูดว่าเขาไม่หย่าบอกว่าไม่อยากก็กลับบ้านกับเขาพูดกับครอบครัวพี่น้องเขาบอกไม่อยากงั้นกลับบ้านไม่รีบแล้วน้องสาวเขาก็พูดว่าไม่รีบรอได้แล้วพักนึงเราก็มีปากเสียงกันบอกหนูก็พูดว่ามาแล้วทำไมไม่อยากบอกว่ามานัดทางผู้ใหญ่มาแล้วทำไมไม่อยากทั้งที่ตัวเองเป็นคนทักแชทมานัดเองถ้าคนเรามันไม่ได้คิดที่จะเอาลูกอย่าไปมันก็จบแล้วเพราะหนูอ่ะไม่อยากให้ลูกมายุ่งอะไรเกี่ยวกับการหย่าเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนแล้วพอเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันไปแล้วก็มีการแบบด่ากันค่ะด่ากันแบบทำนองว่าเสียงดังทำไมนี่หน้าอำเภออย่ามาทำตัวต่ำอะไรประมาณนี้เขาด่าหนูกับป้าแล้วป้าหนูเขาก็พูดว่าถ้าหลานเขาต่ำอ่ะพวกคุณก็ยิ่งต่ำกว่าแล้วเขาก็ปี่ตัวเข้ามาที่จะทำร้ายป้าหนูแล้วหนูก็เข้าไปปกป้องป้าหนูแล้วก็มีเรื่องตบกันตบกับพี่สาวเขาแล้วพอหนูตบกับพี่สาวเขาปุ๊บน้องสาวเขาก็ไปทำป้าหนูพอไปทำป้าหนูเสร็จแล้วก็มารุมหนูที่กำลังที่จะตบกับพี่สาวเขาแล้วแม่แฟนเขาก็ยืนด่าแล้วแฟนเก่าหนูอะค่ะเขายืนล็อกคอลุงหนูแล้วก็ป้าไม่ให้มาช่วยหนูแล้วเขาก็ลุมตบหนูกันแล้วพอแล้วก็มีปลัดเขาเรียกว่าพนักงานอำเภอค่ะเข้ามาห้ามกันตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูไม่เป็นอะไรมากแต่ยืนออกมาคือเลือดไหลหมดแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเยอะขนาดนี้คือตาฉีกอะไรฉีกหมดเลยแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ขนาดเราเป็นแม่ของหลานเขาของเป็นภรรยาของเขาแต่แบบเลิกกันแล้วทำไมแบบต้องมาทำกันอย่างนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมและอีกอย่างคือหนูไปแจ้งความที่สภ.บางบัวทองคุณตำรวจเขาแบบจะให้ไก่เกี่ยจะให้ยอมความทางนู้นอย่างเดียวเลยค่ะคือทั้งที่มันไม่ใช่แบบว่าคดีเป็นคดีเรื่องผัวเมียกันคือมันเป็นคดีเรื่องทำร้ายร่างกายคือเขารุมหนูแล้วเขาจะให้ไก่เกี่ยยอมความตลอดเลยแล้วพอมานัดอีกวันนึงพี่ชายหนูไปคุยให้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผัวเมียนะมันเป็นเรื่องขอระหว่างยังไงอ่ะเป็นแบบการทำร้ายร่างกายรุมอย่างนี้แล้วเขาก็พูดบอกว่าเขาก็พูดแบบจะให้ไก่เกี่ยตลอดเลยแล้วพอพี่ชายหนูเดินออกไปเขาพูดกับหนูว่าทำไมไม่เอาตามที่เขาบอกเรื่องมันจะได้จบๆทั้งที่เราอ่ะเป็นคนโดนกระทำโดนลุมมันเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายคือเราแบบโดนอย่างเงี้ยทำไมเราต้องยอมหนูรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะแล้วเหตุที่เกิดตรงนี้เนี่ยใครเป็นคนเริ่มทำร้ายเราก่อนอันนี้หนูไม่
อันนี้หนูก็จำไม่ได้ค่ะคือมันอยู่ในช่วงชุลมุนหนูก็จำอะไรไม่ได้เลยคือเราด่ากันด่ากันคือโอเคก็มีปากมีเสียงกันใช่มีปากมีเสียงกันแต่ตอนใครเข้ามาทำร้ายเราก่อนฝั่งนู้นเข้ามาทำร้ายเราก่อนหรือเปล่าฝั่งนู้นเขาเข้าปี่ตัวเข้าที่จะมาทำร้ายป้าค่ะคือหนูไปเหมือนแบบว่าใช่ปกป้องป้าเพราะป้าก็เถียงกันใช่คือเขาแก่แล้วป้าเถียงกันทางนู้นก็เลยจะมาทำร้ายป้าใช่ค่ะแต่หนูเลยใช่ไปปกป้องไปเย่อเขาไปเย่อไปดึงกับเขาไปดึงกับเขาพักนึงก็ตบกันค่ะเสร็จแล้วเขาก็ทีนี้ก็เริ่มตบตีกันใช่ค่ะแล้วตบตีกันเราก็เลยได้รับบาดเจ็บใช่ค่ะเขาน้องสาวเขาเข้ามาลุมค่ะมาลุมเราเหตุผลในการที่เราหย่าเนี่ยก่อนหย่าเนี่ยเราแยกกันอยู่แล้วหรือยังแยกกันอยู่1เดือนค่ะแยกกันอยู่1เดือนเรื่องของการที่เราอันนี้พูดได้ก็พูดนะค่ะเหตุผลในการที่เราทะเลาะกันนี่เพราะอะไรเหตุผลที่เราการทะเลาะกันคือมันเป็นเรื่องนิดๆน้อยๆค่ะคือเขาหาว่าหนูอ่ะมีคนอื่นแต่หนูอ่ะไม่เคยมีคนอื่นตลอดที่4ปีที่หนูอยู่กับเขาอ่ะถ้าหนูมีคนอื่นหนูมีไปแล้วแล้วหนูไม่มีถ้ามีเอาหลักฐานมาเลยค่ะทีนี้ทั้งสองคนประกอบอาชีพอะไรแฟนหนูทำงานเป็นพนักงานประกอบแว่นแฟนเก่าหนูกับหนูเป็นแม่บ้านอย่างเดียวค่ะเขาเป็นคนหาเลี้ยงใช่ค่ะเป็นคนหาเลี้ยงเราเป็นคนทำงานบ้านดูแลลูกค่ะดูแลลูกเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่ใช่ค่ะอายุเท่าไหร่2ขวบ5เดือนค่ะลูกเพิ่งจะ2ขวบ5เดือนด้วยใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้ที่จะมีลูกเนี่ยเราทำงานอะไรไม่ได้ทำค่ะเพราะเขาไม่ให้ทำพอทำเขาก็ให้ออกไม่ก่อนแล้วก่อนหน้านั้นเคยทำงานมาก่อนไหมเคยค่ะเคยทำงานมาก่อนเคยทำมาก่อนพอมาคบกับเขาเป็นแฟนก็ถึงจะใช่หนูเป็นคนทำพาร์ทไทม์เรียนไปด้วยแล้วพอมาเจอกับแฟนเนี้ยเหมือนเขาแบบว่าไม่ต้องไปทำอะไรแบบนี้หรอกเขาเลี้ยงได้แล้วสุดท้ายมันคบกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่คบกันตั้งแต่หนู22ค่ะ22คบกันน่าจะประมาณ18 19อ๋อก็คือ18แล้วนะค่ะโอเคดีแล้วคืออย่างน้อยจะได้รู้ไงว่าอายุเท่าไหร่ที่คบกันมันก็จะมีประเด็นข้อกฎหมายนะครับค่ะแล้วประเด็นต่อมาก็คือว่าพอเราได้รับบาดเจ็บเราก็ไปโรงพยาบาลใช่ค่ะใช่มั้ยยาวันนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ยาเลยค่ะเพราะเขาพูดว่าไม่ยาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือสาเหตุการหย่าเกิดจากการที่เขาไม่ไว้ใจเราเข้าใจว่าเราเนี่ยไปมีคนอื่นใช่ค่ะแล้วมีการใช้ความรุนแรงอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลาค่ะ4ปีมีความมีแบบโดนตลอดค่ะคือส่วนมากใช่ค่ะส่วนมากอ่ะจะบีบคอแต่เวลาแบบเขาก็ชอบเวลาทะเลาะอย่างเงี้ยเขาชอบโทรมาให้ทางบ้านเขาอะรับรู้ทั้งที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโทรให้มารับรู้เพราะอะไรแล้วพอเขามารู้เนี่ยเขาก็มาแบบมาว่ามาด่าเราว่าไม่ดีอย่างนู้นเรางี่เง่าอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งนั้นที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเรามือที่3 4มันไม่ควรที่จะยุ่งเรื่องของคนแบบครอบครัวแต่นี้คือเขายุ่งมาตลอด4ปีแล้วหนูก็ทนไม่ได้แล้วค่ะที่ต้องอยู่กับเขาแล้วตอนทะเลาะต่อหน้าลูกอ่ะคือทะเลาะทุกวันทุกครั้งและทำต่อหน้าลูกทีนี้ถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายครับนะครับทำร้ายร่างกายยังไงเรื่องการยอมความมันยอมกันไม่ได้ยอมกันไม่ได้โอเคยังไงก็ดำเนินคดีในระหว่างที่น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทางพนักงานสอบสวนก็ไปตระเวนหากล้องวงจรปิดครับครับซึ่งคาดว่าจะได้ภายในสัปดาห์หน้าครับถ้าถามตำรวจสั้นๆก็คือเราดำเนินคดีอยู่แล้วครับคดีนี้เพิ่งเกิดมาแค่5วันครับครับครับกว่าจะได้ใบแพทย์ก็น่าจะ30วันอย่างนี้ต้องดูว่าน่าจะรักษาเกิน20วันไหมผมตอบแทนแพทย์ไม่ได้ต้องรอผลตรวจของหมอก่อนเนาะแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องข้อหาทำร้ายร่างกายแน่นอนครับเป็นเรื่องเป็นข้อหานี้นะข้อหานี้ครับแล้วกรณีที่มันมีหลายๆคนที่รุมทำร้ายร่างกายนี่ก็ว่าไปตามพยานต้องว่าไปตามพยานหลักฐานเดี๋ยวทางเจ้าที่จะให้ความเป็นธรรมเนาะอันนี้ไม่เรียกว่าให้ความเป็นธรรมเราทำตามหน้าที่ของเราอยู่แล้วเราไม่รู้จักใครทั้งสิ้นดีครับครับดีครับคือคดีนี้ในเรื่องที่บอกว่าตำรวจบอกให้ไปไก่เกียร์เนี่ยผู้กับยืนยันแล้วว่าคดีนี้มันยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้เนี่ยการไก่เกียร์เนี่ยมันได้ในเรื่องของการไก่เกียร์เรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับค่าสินไหมอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนเพื่อเป็นเหตุบรรเทาโทษแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีทำร้ายร่างกายในลักษณะอย่างนี้เนี่ย
ท่านผู้กับก็ยืนยันแล้วว่ามันยอมความไม่ได้ดังนั้นพอมันยอมความไม่ได้ก็ตัดประเด็นนี้ไปการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเรื่องของทางนู้นต่อให้เป็นสามีหรือภรรยาจดทะเบียนสมรสทำแบบนี้กันได้ไหมครับท่านผู้กับทำร้ายร่างกายมันทำไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องครับมาแล้วมัมยุคนน้ำหนัก350กรัมบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ LINE หรือจะกดข้อความใน Inbox ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ LINE จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ 7-8 ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยมั้ยอันนี้เนื้อวัวนะฮะมัมเนื้อวัวเนื้อดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไปรษณีย์อำเภอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดก็มี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกข่าน้ำพริกข่าสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่ครับผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวไหมฮะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นจะพอเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมี
มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ของข้อความก็ได้ครับ